กราบเรียนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยมินบุรีกรุงเทพพี่น้องที่อยู่หน้าจอพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศไทยและทั่วโลกที่เคารพครับวันนี้ผมก็เอาประเด็นสั้นๆ2ประเด็นเนี่ยเพราะมันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันและมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดประเด็นแรกก็คือเรื่องนายอภิสิทธิ์นำเสนอ1ชั่วโมงซึ่งท่านประธานจตุพรพรหมพันธ์ได้พูดในรายละเอียดไปมากแล้วแต่ผมอยากจะสรุปสั้นๆนะครับในลักษณะที่เป็นผลึกสัก2เนื้อหานี่เป็นประเด็นแรกที่ผมอยากจะกราบเรียนส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนมันสอดรับกันเลยครับเพราะว่าสิ่งที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะพูดชั่วโมงหนึ่งนั้นน่ะมีเนื้อหาสำคัญสำหรับผมเนี่ยอยู่2ข้อเท่านั้นเองก็คือต้องมีนายกที่มาจากการลากตั้งของประธานวุฒิครับนี่คือเนื้อหาที่1ทั้งหมดที่มันพูดชั่วโมงนึงอ่ะสรุปได้เป็น2ข้อก็คือต้องมีนายกที่มาจากการลากตั้งของประธานวุฒินะครับหรือมันจะสอดรับกับประเด็นที่2ที่ผมจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนดังนั้นพวกนี้เนี่ยมันเคลื่อนเดินไปข้างหน้าเป็นกระบวนทัพใหญ่นะฮะแล้วมันสอดรับกันหมดการยุทธแต่ละสนามรบของพวกมันเนี่ยส่งผลกระเทือนต่อกันทั้งหมดเพื่อมุ่งหน้าไปสู่การบดขยี้ประชาธิปไตยให้สิ้นซากแต่ผมต้องบอกฝ่ายอมาตยาธิปไตยบอกอภิสิทธิ์สุเทพพวกคุณไม่มีวันทำลายประชาธิปไตยไปจากประเทศไทยได้เป็นอันขาดครับแต่ตรงข้ามครับประชาชน67ล้านคนเนี่ยเขาจะกวาดล้างพวกคุณเขาจะกวาดล้างพวกคุณรวบยอดทีเดียวให้พ้นไปจากเวทีหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยโดยสิ้นเชิงครับประเด็นที่2เนี่ยที่ผมอยากจะกราบเรียนนี่นะครับก็คือประเด็นเกี่ยวเรื่องการเลือกตั้งวุฒิสภาซึ่งอันนี้นี่ต้องการเรียนด้วยความครบนะส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับทางรัฐบาลรักษาการนิดหน่อยคือไม่ควรจะไปเปิดช่องให้เขาเปิดประชุมได้เลยเพราะพวกนี้เป็นคนที่ไม่มีสัจจะวาจาเนี่ยมันพวกมันเหมือนพวกที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยเขาบอกเอ้าเข้าบ้านเข้าพักขออนุญาตเข้าบ้านสักหน่อยเธอขออนุญาตเข้าบ้านสักหน่อยเลยไม่ทำอะไรหรอกเข้าไปกราบไหว้พระพุทธรูปหรอกแล้วคุณเชื่อเขาไหมล่ะถ้าเป็นคนชั่วๆแล้วคุณจะเปิดประตูบ้านให้เขาไปกราบไหว้พุทธรูปที่บ้านเราหรือเปล่าครับมันไม่ได้มันเข้าไปมันข่มขืนลูกสาวเราอ่ะมันปล้นบ้านเราอ่ะใช่หรือเปล่านี่มันมาแล้วครับมันมาแล้วครับพอแง้มประตูให้มันเรียบร้อยเลยมันจะดำเนินการเลือกตั้งเนี่ยประธานวุฒิเนี่ยแล้วมันก็สอดรับกับศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับพี่น้องอย่าลืมนะคือผมเนี่ยอึดอัดใจมากเลยเพราะว่าสิ่งที่สื่อเผยแพร่นี่นะครับมีแค่ประเด็นเดียวก็คือเรื่องที่ไพบูลย์นิติตะวันยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยกระทำผิดในการโยกย้ายทวินเปลี่ยนสีแต่ขอโทษนะครับท่านครับมันซ่อนเร้นเรื่องสำคัญ3เรื่องที่ยื่นไปต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมๆกันเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องที่ปรากฏเปิดเผยครับแล้วเราก็รับทราบเฉพาะเรื่องแรกแต่เรื่อง2เรื่อง3เนี่ยฉกาจฉกรรจ์คือเรื่องแรกนี่เขาให้ศาลนูนชี้นะฮะว่านายกยิ่งลักษณ์ผิดผมเชื่อ 90% ว่าศาลนูนต้องชี้ให้นายกยิ่งลักษณ์ผิดอย่างแน่นอนครับศาลรัฐธรรมนูญแล้วผมจะเตือนคุณนะถ้าคุณชี้อย่างนี้นะตราบาปจะประทับอยู่หน้าผากศาลรัฐธรรมนูญชั่วนี้ไปตราบชั่วฟ้าดินสลายครับประชาชนจะสาปแช่งคุณไปตราบชั่วฟ้าดินสลายเพราะนายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้มีผิดอะไรครับรัฐธรรมนูญคุ้มครองเขาเขียนไว้เลยว่านายกรัฐมนตรีสามารถโยกย้ายเปลี่ยนแปลงข้าราชการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลได้ก็ทวินเปลี่ยนสีเป็นเลขาสอชอนั่งร่วมโต๊ะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับสุเทพทิวสุบรรณวางแผนร่วมกันในการฆ่าประชาชน2มือเปล่าด้วยทหารที่ใช้อาวุธสงครามได้ยินหรือเปล่าศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเป็นอย่างนี้นายกยิ่งรักจะใช้ทวินเปลี่ยนสีไม่ได้ครับดังนั้นนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยโยกย้ายทวินเปลี่ยนสีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการครับศาลรัฐธรรมนูญนี่แค่ข้อแรกนะข้อแรกมันก็ฟันอยู่แล้วล่ะนี่เขามีอีก2ข้อครับซ่อนมาเลยสื่อไม่ค่อยลงแล้วผมเห็นว่าข้อ2ข้อ3เนี่ยสำคัญมากกว่าข้อที่1หรืออาจจะมากกว่าข้อที่1ด้วยซ้ำไปข้อที่2ก็คือให้ศาลนูญชี้ว่า
คณะรัฐมนตรีทั้งคณะของยิ่งลักษณ์ต้องพ้นไปพร้อมกับยิ่งลักษณ์ด้วยครับเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าข้อหนึ่งอีกเพราะสมมติว่าถ้ามันชี้ข้อหนึ่งข้อเดียวรัฐมนตรีคนอื่นก็ยังสามารถที่จะทำหน้าที่ต่อไปได้นี่มันควบมาเลยครับให้ชี้ยิ่งลักษณ์พ้นไปแล้วก็ครม.พ้นไปด้วยเกิดอะไรขึ้นครับเกิดสูญญากาศทางการเมืองขึ้นเห็นไหมครับพวกนี้เนี่ยมันเล่นบอลทีมเดียวกันมันเล่นหนังเรื่องเดียวกันมันวางแผนโจมตีกระหน่ำบุกทำลายระบอบประชาธิปไตยพร้อมๆกันมาจากทุกแนวรบเลยครับอันนี้เนี่ยอันที่สามเนี่ยที่มันจะสอดรับกับที่ทางอภิสิทธิ์มันพูดเนี่ยนะฮะคือประเด็นสามที่เขายื่นสารรัฐธรรมนูญก็คือว่าให้สารนูนวินิจฉัยว่าวุฒิสภาสามารถทำหน้าที่เสมือนหนึ่งรัฐสภาได้ท่านฟังให้ดีๆนะครับถ้าวุฒิสภาทำหน้าที่เสมือนหนึ่งรัฐสภาได้นั่นแปลว่าประธานวุฒิสภาสามารถทำหน้าที่ประหนึ่งเป็นประธานรัฐสภาได้นั่นก็คือประธานวุฒิเนี่ยที่กำลังจะเลือกกันและดูแล้วว่าสุรชัยเลี้ยงบุญเลือชัยน่าจะมาชนะนะครับนี่ผมถึงบอกว่าไปเปิดประตูเขาให้ทำไมอ่ะไปเปิดประตูให้เขาเข้าบ้านทำไมอ่ะพอเปิดประตูเข้าบ้านปุ๊บมันก็ไปเลือกวุฒิสภาเลยแทนที่มันจะทำสองเรื่องที่มันจะต้องทำตามพระราชกฤษฎีกาท่านครับผมเคยพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่ากฎหมายมหาชนเนี่ยเขาเข้มงวดและเคร่งครัดอย่างยิ่งคุณต้องทำเฉพาะในสิ่งที่กฎหมายบังคับไว้กำหนดไว้แล้วคุณต้องเคร่งครัดตามตัวอักษรนะเพราะฉะนั้นพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสมัยวิสามัญของวุฒิสภาเที่ยวนี้เนี่ยเขาบังคับไว้ให้พิจารณาสองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไปให้กับศาลปกครองสองตำแหน่งเรื่องที่สองก็คือตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของสุภาปิยะจิตติเพื่อไปช่วยปปช.ในการลงดาบนายกยิ่งลักษณ์ท่านอย่าลืมนะผมอ่านหนังสือพิมพ์มาหลายวันเกือบทุกวันเนี่ยหลายฉบับเกือบทุกฉบับอ่ะผมยังไม่มีที่ไหนเลยที่พิสูจน์ชัดๆว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์โกงจำนำข้าวแต่มีสุภาปิยะจิตตินี่แหละที่เป็นกรรมการปิดบัญชีที่แถลงซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าโครงการจำนำข้าวเจ๊ง400,000 ล้านเนี่ยสุภาปิยะจิตติเนี่ยฮะเจ๊งนะฮะไม่ใช่โกงแต่เขียนไปเขียนมากลายเป็นโกงเขาจะเอาสุภาไปไงฮะเพราะนั้นเราไปเปิดให้เขาอะจริงๆมันต้องสองเรื่องนะแต่พวกนี้เปิดประตูบานใหญ่มันมุดเข้าไปเลยครับมันต้องการเลือกประธานวุฒิสภาด้วยผมจะพูด2ประเด็นนะฮะนี่ผมกล่าวนำสภาวะทั่วๆไปให้ท่านทราบก่อนประเด็นที่จะพูดมันก็จะอยู่ในสิ่งที่ผมได้กล่าวนำกับท่านทั้งหลายแล้วเรื่องที่อภิสิทธิ์พูดเป็นชั่วโมงนะแล้วผมดูในเน็ตเนี่ยมันตีพิมพ์ได้เป็นประมาณหน้ากระดาษ A4 3หน้าแต่ทั้งหมดเนี่ยสรุปได้เป็น2ประโยคสำหรับผมนะประโยคที่1เนี่ยก็คือว่าอภิสิทธิ์เนี่ยต้องการนายกคนกลางโดยให้ประธานวุฒิสภาเนี่ยไปลากตั้งเข้ามาครับพี่น้องจะยอมรับหรือเปล่าครับเนี่ยมันพูดชัดเลยว่าต้องการนายกคนกลางโดยให้ประธานวุฒิเนี่ยเห็นไหมมันสอดรับกันเลยเพราะว่าถ้าเป็นไปตามกำหนดการของพวกเขาเนี่ยวันที่9หรือวันที่10พวกเขาจะเลือกตั้งประธานวุฒิและถ้าหากว่าดูจากสภาพการในปัจจุบันสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยซึ่งมีแนวคิดสนับสนุนฝ่ายนกหวีดก็จะขึ้นมาเป็นประธานวุฒิปุ๊บเนี่ยอภิสิทธิ์ก็ได้ตัวเล่นทันทีก็คือได้ประธานวุฒิขึ้นมาหากว่าประธานวุฒิมีแนวคิดในลักษณะเป็นนกหวีดมันก็ต้องเลือกไอ้พวกนกหวีดขึ้นมาเป็นนายกคนกลางใช่หรือเปล่าเพราะว่าแนวคิดของคนเนี่ยมันบังคับวิธีการตัดสินใจของคนครับนี่คือข้อที่หนึ่งก็คืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยเสนอให้ประธานวุฒิเป็นคนเลือกนายกคนกลางท่านฟังให้ดีๆนะฮะแล้วพออย่างนี้ขึ้นมาปั๊บนี่นะเขาเนี่ยนะให้กปปสเนี่ยนะเขาอาจจะพ่วงไปนิดหน่อยเขาบอกว่าให้กปปสร่วมกับนะครับคณะเดินหน้าปฏิรูปการเมืองไปร่วมกันนะร่างไปร่วมกันร่างเลยนะฮะร่างมาตราต่างๆหรือร่างข้อปฏิบัติต่างๆหรือร่างหลักการของการปฏิรูปการเมืองท่านครับระหว่างกปปสกับคณะกรรมการเดินหน้าปฏิรูป2ส่วนนี้นะครับคนที่บงการคนที่บังคับก็คือกปปสเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอา2องค์กรนี่นะฮะมายกร่างอภิสิทธิ์พูดชัดนะครับว่าให้2องค์กรนี้เท่านั้นเนี่ยไปยกร่างภายในเวลา30วันนั่นก็แปลว่าอภิสิทธิ์เนี่ยบีบบังคับข่มขืนหัวใจของคนไทยทั้งชาติให้กปปสเป็นคนร่างกติกาของการปฏิรูปอย่างนี้แล้วประเทศไทยจะไปยอมอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ยังไง
นี่มันชัดเจนนะพิสิทธิ์เวชชาชีวะทำงานรับใช้กบฏสุเทพเทือกสุบรรณเลยเพราะมันเป็นระบุชัดเจนนอกจากนั้นเนี่ยเป็นฟุ้งฝอยเป็นแควของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ต้องไปฟังมันมันก็เพียงแต่บรรยายบอกว่าถ้าร่างเสร็จไปทำประชาพิจารณ์ไปทำประชามติ90วันจากนั้นให้รัฐบาลเฉพาะการเนี่ยมันก็ใช้คำว่ารัฐบาลเฉพาะการผมต้องกราบเรียนพี่น้องทั่วทั้งประเทศนะครับผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ใน2กรณีกรณีหนึ่งก็คือเป็นการปฏิวัติของประชาชนจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียคิวบาจีนแดงหรืออาจจะเป็นเวียดนามนะครับแล้วก็เขาสามารถโค่นล้มอำนาจรัฐเก่าลงไปได้แล้วแต่ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลที่แข็งแรงขึ้นมาได้จึงมีความจำเป็นต้องตั้งรัฐบาลเฉพาะการไอ้นี่เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากประชาชนทั้งประเทศของเขาลุกฮือขึ้นโค่นล้มทำลายล้างบรรดาผู้ที่กดขี่ขูดรีดทั้งหลายครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจากนายสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยที่เป็นกดขี่ประชาชนนะครับข่มขืนประชาชนทั้งประเทศนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือว่ารัฐบาลเฉพาะการจะเกิดลักษณะแบบเดียวกับที่อภิสิทธิ์ทำก็คือว่าคนที่กลุ่มกำลังอาวุธแล้วใช้กำลังอาวุธเนี่ยโค่นล้มรัฐบาลที่ถูกต้องชอบธรรมของประชาชนลงไปแล้วคนที่กลุ่มกำลังอาวุธดังกล่าวเนี่ยนะโค่นรัฐบาลที่ถูกต้องชอบธรรมลงไปแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีภาวะปกติคืนมามันจะตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นเพราะรัฐบาลเฉพาะการที่อภิสิทธิ์พูดถึงเนี่ยหมายถึงรัฐบาลเฉพาะการในลักษณะที่2ครับก็คือพวกที่ใช้อำนาจนอกระบบในการที่โค่นล้มอำนาจที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นตามอำเภอใจของตัวเองครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อภิสิทธิ์พูดเนี่ยมันขัดแย้งกับตัวมันเองในตัวเลยนะครับพอดีผมเตรียมเน็ตเอาไว้คราวนี้เน็ตมันไม่ทำงานแล้วเนื่องจากแถบนี้อาจจะสัญญาณเน็ตอ่อนหรืออย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพูดเนี่ยขัดแย้งกับสิ่งที่เขาตั้งเงื่อนไขไว้3ข้อข้อแรกเขาบอกว่าไม่ต้องการให้มีการเสียชีวิตเพิ่มเติมข้อที่2เขาบอกว่าไม่ต้องการให้ทำอะไรนอกเหนือรัฐธรรมนูญข้อที่3ก็บอกว่าไม่ต้องการที่จะทำให้ไปใช้สถาบันอื่นแล้วไปทำให้สถาบันชั้นสูงเนี่ยระคายเคืองที่จริงเนี่ย2ข้อของเขาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นการตรงกันข้ามกับเงื่อนไขทั้ง3ข้อที่อภิสิทธิ์พูดมาทุกประการเลยครับเพราะว่าทันทีที่คุณทำอย่างนี้ขึ้นมานี่นะผมว่ามันจะเกิดวิกฤตทางการเมืองขึ้นเลยแล้วประชาชนส่วนใหญ่ที่สุดของประเทศนี่เขาจะไม่สยบยอมต่อข้อเสนอของคุณตรงนั้นแหละมันจะเกิดการเผชิญหน้าอย่างวิกฤตและมันอาจจะมีการล้มหายตายจากหรือฆ่าฟันกันอีกก็ได้ครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะข้อเสนอของคุณนั่นแหละทำให้เกิดสงครามกลางเมืองข้อที่2ก็คือข้อเสนอของคุณเนี่ยมันต้องฉีกรัฐธรรมนูญเสียก่อนนะรัฐธรรมนูญมาตรา171บอกชัดครับว่านายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากส.ส.จะต้องเป็นส.ส.นะครับข้อที่2มาตรา172นะฮะเขาบอกเลยว่าจะต้องให้สภาผู้แทนราษฎรซาวเสียงเพื่อหานายกรัฐมนตรีนี่คือรัฐธรรมนูญเขียนไว้อภิสิทธิ์นี่โปรดปวยหัวอย่างดีเลยนะครับว่าข้อเสนอของเขาเนี่ยจะไม่มีการขัดรัฐธรรมนูญอภิสิทธิ์ครับคุณเนี่ยโกหกตัวคุณเองได้แต่คุณไม่สามารถโกหกประชาชนไทย67ล้านคนได้ครับคุณโกหกตัวคุณเองสารพัดเรื่องแล้วครับคุณเอาเวลาไปแสดงสัญชาติกำเนิดนี่นะครับคุณเอาใบเกิดของอังกฤษนี่ไปยื่นต่อกกต.บอกว่าคุณมีสัญชาติอังกฤษต่อมาสมัครอีกครั้งนึงนี่นะครับบอกว่ามีสัญชาติไทยปรบมือให้คุณจตุพรพรหมพันธ์หน่อยสิครับถ้าไม่มีจตุพรพรหมพันธ์ไล่ต้อนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคาเวทีรัฐสภามันก็ยังไม่ยอมรับสารภาพอีกว่ามันเป็นคนสองสัญชาตินี่ไงมันโกหกตอแหลตลอดเวลาแล้วมันหลอกลวงตัวมันเองตลอดเวลาเที่ยวนี้ก็อีกอ่ะคุณหลอกลวงตัวคุณเองอ่ะคุณบอกว่าสิ่งที่คุณเสนอนี่นะไม่ขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญมันจะเป็นไปได้ยังไงอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะคุณระบุชัดในข้อ6ของคุณเนี่ยว่าจะต้องมีนายกรัฐมนตรีคนกลางและตั้งรัฐบาลคนกลางขึ้นมาและนายกรัฐมนตรีคนกลางของคุณนี่นะคุณระบุชัดเลยฮะว่าให้ประธานวุฒิสภาเนี่ยไปสรรหามาใช้ภาษาไพเราะแต่ความจริงก็คือไปลากตั้งมาความจริงกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วนี่ไงครับคือลักษณะที่โกหกหลอกลวงและตอแหลเหลวไหลของข้อเสนอของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ3หน้ากระดาษหรือ1ชั่วโมงที่เขาพูดในวันนี้ฮะผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับผมเชื่อมั่นว่าผู้รักประชาธิปไตย67ล้านคนทั่วทั้งประเทศปฏิเสธข้อเสนอของอภิสิทธิ์ทุกข้อทุกประการเลยครับเพราะมันทำลายประชาธิปไตยไงล่ะครับแล้วข้อที่2ก็คือว่าผมอยากจะพูดถึงวุฒิสภาซึ่งพูดไปบ้างแล้ว
จริงๆนี่นะครับเขาเปิดวุฒิสภาในสมัยวิสามันจริงๆเนี่ยความเห็นส่วนตัวทางกฎหมายของผมนะครับอาจจะไม่ถูกก็ได้ถ้าลองพิจารณาดูคือรัฐสภาเนี่ยนะครับชุดที่33เนี่ยมันสิ้นลมมันหมดอายุไขมันวายปราณไปแล้วครับดังนั้นถ้าจะมีการประชุมวุฒิสภาเนี่ยมันต้องรอให้มีรัฐสภาชุดที่34เกิดขึ้นก่อนมันจึงจะสามารถประชุมวุฒิสภาได้ครับเพราะวุฒิสภาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาครับไม่ใช่เป็นองค์เอกเทศขึ้นมาเมื่อเป็นอย่างนี้ผมจะถามวุฒิสภาทั้งชุดเลยทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและทั้งที่มาจากการสรรหาหรือลากตั้งเนี่ยคุณตอบผมหน่อยพรุ่งนี้เช้าคุณตอบผมเลยว่าวุฒิสภาชุดนี้นะเป็นวุฒิสภาของรัฐสภาชุดที่เท่าไหร่ครับวุฒิสภาดังนั้นบรรดาคนทั้งหลายที่พยายามผลักดันให้เกิดมีการประชุมวุฒิสภาคุณต้องรับผิดชอบนะรวมทั้งกราบเรียนด้วยความรบผมรักรัฐบาลของผมนะรักรัฐบาลยิ่งรักที่รักษาการอยู่เนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่านักกฎหมายคนไหนเนี่ยแสดงเสนอความคิดให้ท่านเนี่ยไปเปิดสมัยวิสามันให้กับพวกเขาท่านจะทนแรงกดดันไม่ได้หรืออย่างไรเพราะว่าพวกนี้มันไปอ้างมาตรา132วงเล็บ2ว่าถ้าจำเป็นต้องบรรจุนะฮะบุคคลตามตำแหน่งที่ปรากฏตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญต้องเปิดประชุมวุฒิสภาแต่นี่เป็นมาตราเดียวในรัฐธรรมนูญทั้งเล่มครับเวลาจะอ่านรัฐธรรมนูญนี่คุณต้องอ่านทั้งเล่มแล้วเวลาอ่านทั้งเล่มคุณต้องตอบคำถามก่อนว่ารัฐสภาชุดที่33เนี่ยมันม้วยมอนไปแล้วมันสิ้นอายุขัยไปแล้วไอ้วุฒิสภาชุดปัจจุบันที่มันประชุมเนี่ยขอถามว่าเป็นวุฒิสภาของรัฐสภาชุดที่เท่าไหร่ครับตอบหน่อยครับผมจึงกราบเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าการประชุมวุฒิสภาที่กำลังเกิดอยู่ปัจจุบันเนี่ยในความเห็นส่วนตัวผมนะมันน่าจะเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้นแล้วครับวุฒิสภาทั้งหลายโปรดฟังผมด้วยนะครับและตอบผมด้วยพวกนี้เนี่ยนะเขาพยายามบีบรัฐบาลบอกว่ามีตำแหน่ง2ตำแหน่งเนี่ยที่ต้องแต่งตั้งอันที่1ก็คือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง2ที่นั่งต้องแต่งตั้งอันที่2เนี่ยพวกเขารีบร้อนในการที่จะเอาสุภาปิยจิตติเข้ามาเป็นปปช.เพื่อลงดาบนายกเพราะสุภานี่แหละเป็นคนสรุปและทำให้คนทั้งประเทศเข้าใจผิดและทั่วโลกด้วยนะผมเจอสถานทูตสารพัดสถานทูตเลยเขาเข้าใจผิดหมดเลยเขาหาว่าโครงการจำนำข้าวมีการโกงหลายแสนล้าน4แสนล้าน2แสนล้านรวมทั้งไอ้สุเทพเทือกสุบรรณที่มันปราศรัยอยู่บนเวทีทุกค่ำคืนเนี่ยมันตอกย้ำอยู่เรื่อยว่าโครงการจำนำข้าวนี่โกง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 ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานสักนิดเลยว่าโครงการจำนำข้าวนี่โกงตรงไหนว่าไอ้สุเทพเทือกสุบรรณเอาหลักฐานมาโชว์หน่อยสิแต่มันมีอย่างหนึ่งครับก็คือสุภาปิยจิตติเนี่ยแถลงทั้งนี้เนื่องจากเขาเป็นกรรมการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวแล้วก็แถลงว่ามีการเจ๊งนะฮะขาดทุนนะฮะขาดทุนหรือเจ๊งเนี่ยกับโกงเนี่ยมันคนละคำเว้ยไอ้สุเทพเทือกสุบรรณมันคนละคำแล้วบางทีเนี่ยจริงๆยังไม่ถึงขนาดเจ๊งแบบที่สุภาเขาว่ามานะแต่หากว่าต้องขาดทุนเพื่อให้คนยากคนจนเพื่อให้ชาวนาชาวไร่เพื่อให้ชาวนาเงยหน้าอ้าปากได้รัฐบาลยิ่งรักก็พร้อมที่จะขาดทุนเว้ยสุเทพเทือกสุบรรณแต่ความจริงมันไม่ได้ขาดทุนมากขนาดนั้นเพราะว่าวิธีการคิดบัญชีปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวมีวิธีการคิด2แบบวิธีการหนึ่งก็คือว่าฉันเดินไปเลยไปที่โกดังข้าวและฉันประเมินเอาจากราคาต่ำสุดของท้องตลาดมาคำนวณราคาข้าวในยุ้งฉางเอาอย่างนี้ก็พินาศสิครับเพราะมันเอาราคาต่ำสุดเนี่ยมาคำนวณเนี่ยอย่างนี้ก็แจ้ง400,000 ล้านดิคราวนี้วิธีการคำนวณบัญชีปิดราคาปิดโครงการเนี่ยนะฮะที่ถูกต้องก็คือต้องรอจนกว่าขายข้าวกระสอบสุดท้ายเสียก่อนแล้วค่อยมาคำนวณนะครับคุณสุภาปิยจิตตินี่จึงเป็นเหตุไงนะครับที่ให้ปปช.เนี่ยเร่งรีบเอาสุภาเข้ามาและเป็นเหตุให้ปปช.ปฏิเสธพยาน2ปากสำคัญของนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็เป็นเหตุด้วยนะครับพวกนี้เวลาทำอะไรเนี่ยในความเห็นของผมนะช่อฉนแล้วก็คดในข้องอในกระดูกมากเลยอย่างเช่นเนี่ยบอกว่าอนุญาตเพิ่มพยาน3ปากของนายกรัฐมนตรีแต่3ปากที่เขาอนุญาตให้เพิ่มเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยในสำนวนเนี่ยนะในการต่อสู้ทางคดีเนี่ยในเมื่อคุณเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลเนี่ยความคิดเห็นของคุณข้อมูลของคุณล้วนแล้วแต่รับฟังไม่ได้เพราะคุณเป็นคนกันเองคุณต้องเชียร์กันเองนี่ไงเขาเลยยอม3คนไงนิวัฒน์บุญทรงทำลงไพศาล
กิติรัตน์ นรนองแล้วก็ยันยงพวงราชนี่ไงรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลแล้วเรื่องนี้ไม่จบแค่นี้นะมันยังเดินต่อไปครับเดินต่อไปศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรืออาจจะเดินต่อไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งทีนี้ศาลท่านจะพิจารณาจากในสำนวนนะครับศาลท่านไม่สามารถพิจารณานอกเหนือสำนวนได้ทีนี้พอไปพลิกในสำนวนพบว่า3คนนี้เป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลน้ำหนักมันก็หมดไปเลยเห็นไหมไอ้นี่มันฉลาดนะบอกเอ้ยฉันอนุญาตให้คุณเนี่ยมีพยาน3คนเพิ่มนะคล้ายๆว่าเมตตานะนะนี่เป็นความเมตตาของหมาป่าหรือเปล่าครับพี่น้องครับแล้วก็นายกเนี่ยขอเสนอ2ปากที่สำคัญก็คืออัมพลกิตติอัมพลซึ่งเป็นเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้ชี้แจงได้เพราะคนคนนี้เป็นข้าราชการประจำรับราชการมาผ่านหลายยุคหลายสมัยแล้วทั้งสุรยุทธ์จุลานนท์ทั้งสมัครสุนทรเวชสมชายวงศ์สวัสดิ์แล้วก็อภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาถึงยิ่งลักษณ์ดังนั้นปากคำของพยานปากนี้รับฟังได้เขาเฉี่ยตกไปเลยครับปปช.ไม่รับครับนี่ไงแล้วอีกคนหนึ่งนะครับก็คือสมชัยจัดสัจพงศ์ก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคนคนนี้เชี่ยวชาญในเรื่องการคิดบัญชีปิดโครงการต่างๆได้คนคนนี้แหละจะมาชำแหละสุภาปิยจิตติให้เห็นเลยว่าสุภาปิยจิตติไม่สุจริตอย่างไรบ้างครับปปช.เขียนทิ้งไปเลยครับรู้สึกผมจะหมดเวลาแล้วดังนั้นการเปลี่ยนนะครับในวันนี้เนี่ยมี2ประเด็นประเด็นหนึ่งก็คืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะทำทีมมาเสนอทางเรื่องให้ประเทศไทยสำหรับผมอ่านทั้งหมดแล้วเนี่ยผมสรุปไม่ว่านี้เนื้อความสำคัญแค่สองเนื้อความเนื้อความแรกก็คือว่าอภิสิทธิ์ต้องการนายกคนกลางมาจากการแต่งตั้งโดยประธานวุฒิสภาอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่ฉีกทำลายล้างรัฐธรรมนูญใช่หรือเปล่าครับอันที่สองเนี่ยบอกว่าให้เขาเรียกว่าคณะปฏิรูปคณะเดินหน้าปฏิรูปนะฮะผมก็เรียกไม่ถูกเดี๋ยวท่านประธานธิดาจะมาอธิบายในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งไปร่วมกับกปปส.เพื่อไปร่างโครงสร้างปฏิรูปการเมืองไทยภายใน 15-30 วันเมื่อเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าอภิสิทธิ์เนี่ยนะยกทุกอย่างเนี่ยให้กับสุเทพเทือกสุบรรณไปทำเลยโดยการข่มขืนประเทศไทยทั้งประเทศครับดังนั้นพี่น้องครับวันที่10เนี่ยต้องไปนะฮะ10พฤษภาคมเนี่ยเราต้องเตรียมใจหน่อยเราต้องอยู่นานหน่อยเพราะเราต่อสู้กับพวกเขาพวกเขาด่าหน้ามาหมดแล้วครับด่าหน้ามาทุกกระบวนทัพเลยครับดังนั้นเที่ยวนี้เราชนะแน่นอนและเมื่อชนะเนี่ยบั้นปลายของเราก็คือกวาดล้างไอ้ทั้งหมดเนี่ยให้มันลงหลุมปวดจาดไปเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับปรบมือให้กำลังใจครับ